ำนวนที่ว่านะครับเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้น่าจะใช้ได้ดีนะครับกับ2ประเทศมหาอำนาจของโลกนั่นก็คือสหรัฐแล้วก็จีนนั่นเองครับหลังจากที่ผ่านมานะครับทั้ง2ชาตินะครับมักจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยๆครับสร้างความตึงเครียดไปทั้งโลกจนหลายคนถึงกับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ต้องมีการเลือกข้างว่าคุณจะอยู่ฝั่งสหรัฐหรือว่าคุณจะอยู่ฝั่งจีนครับแต่ล่าสุดครับถือว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับจากการหารือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีคลังสหรัฐกับรองนายกของจีนซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปนะครับ3ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้ให้ฟังครับเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐและอดีตประธานเฟดได้พบปะหารือกับหลิวเหอรองนายกของจีนที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสองก็มีโอกาสพูดคุยหารือกันในหลากหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาความตึงเครียดระหว่างทั้งสองชาติในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามการค้าเทรดวอร์สงครามทางเทคโนโลยีเทควอร์รวมถึงจุดยืนที่มีต่อไต้หวันดูเหมือนว่าการพูดคุยการร่วม3ชั่วโมงนั้นนะครับบรรยากาศถือว่าชื่นมื่นแล้วก็เป็นมิตรมากๆโดยมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่3ประเด็นด้วยกันครับเรื่องแรกเลยครับทั้ง2ชาติก็เห็นตรงกันนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยทั้ง2ชาตินะครับควรที่จะหันหน้ามาพูดคุยกันหันหน้ามาสื่อสารกันมากขึ้นนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างทั้ง2ประเทศครับทั้งหลิวเหอและเยเลนนะครับตกลงร่วมกันนะครับว่าจีนกับสหรัฐจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็เพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกันครับขณะที่ในฝั่งของเยลเลนเองเธอกล่าวในที่ประชุมนะครับบอกว่าแม้พวกเราจะมีความเห็นแตกต่างกันในหลายเรื่องด้วยกันแต่เราต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาและไม่ให้ความเข้าใจผิดมาบั่นทอนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเงินไปมากกว่านี้ส่วนเรื่องที่2ครับทางจีนเองเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาก็มีความกังวลนะครับเรื่องของนโยบายปิดกั้นเทคโนโลยีจีนของสหรัฐหลังจากที่ผ่านมานะครับในฝั่งของสหรัฐนะครับก็มีการขึ้นแบ็คลิสต์นะครับขึ้นบัญชีดำหลายบริษัทของจีนนอกจากนี้ก็เข้าไปตรวจสอบนะครับการทำงานของบริษัทจีนที่ไปทำธุรกิจในอเมริกาด้วยขณะเดียวกันนะครับมีการสั่งห้ามใช้งานหลายๆแอปพลิเคชันของจีนไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า WeChat ซึ่งสหรัฐเองเนี่ยเขามีการอ้างนะครับว่าบรรดาแอปเหล่านี้จะแอบเข้ามาดูดข้อมูลครับหลิวเหอแสดงความกังวลนะครับต่อกรณีที่สหรัฐพยายามปิดกั้นจีนในเรื่องของเทคโนโลยีโดยชี้ให้สหรัฐเห็นนะครับว่าหากมองไปที่ภาพใหญ่หรือว่ามองในภาพระยะยาวนั้นการร่วมมือกันนะครับระหว่างทั้งสองชาติน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าขณะที่ในฝั่งของเยลเลนเองก็รับฟังนะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะนำเรื่องนี้กลับไปพูดคุยกันต่อครับส่วนเรื่องที่3ครับถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกนะครับในเรื่องของ global warming หรือว่าวิกฤตภาวะโลกร้อนครับปรากฏว่าทั้ง2ชาติเองก็เห็นตรงกันนะครับว่ามันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆและจะแก้ไขปัญหาเพียงแค่ฝ่ายเดียวไม่ได้ครับโดยจีนและสหรัฐนะครับเห็นร่วมกันนะครับว่าวิกฤตภาวะโลกร้อนตอนนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้ง2ฝ่ายครับในการเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะว่าแน่นอนนะครับว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในประเทศใดก็ตามย่อมส่งผลกระทบนะครับไปยังประเทศอื่นๆด้วยแม้ว่าจะอยู่กันคนละซีกโลกดังนั้นการแก้ไขปัญหาโลกร้อนต้องอาศัยความสามัคคีร่วมมือกันและนี่ก็คือ3ประเด็นสำคัญด้วยกันนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุยกันนะครับระหว่างรองนายกของจีนและก็รัฐมนตรีคลังสหรัฐครับซึ่งต่างฝ่ายนะครับต่างก็รับฟังนะครับทั้งข้อกังวลข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันและพร้อมที่จะนำไปปรับนโยบายของตนเองให้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งหลังจบการพูดคุยแล้วนะครับทางเยเลนเองก็ดูมีท่าทีที่เป็นมิตรกับจีนมากขึ้นนะครับและเธอก็หวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสเดินทางเยือนประเทศจีนในขณะที่หลิวเหอเองก็บอกนะครับว่าจีนนั้นยินดีต้อนรับเธอเสมอครับทั้งนี้เองครับในส่วนของเยเลนนั้นนะครับหลังจากที่จบการประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสเธอก็มีแผนนะครับจะเดินทางเยือน3ประเทศในแอฟริกาก็คือเซเนกัลแซมเบียแล้วก็แอฟริกาใต้ครับเพื่อที่จะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับชาติในแอฟริกาหลังที่ผ่านมานะครับหลายประเทศในแอฟริกาดูจะสนิทสนมกับจีนเป็นพิเศษครับทำให้สหรัฐเองเริ่มกลับมามองแล้วนะครับว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องตีตื้นคะแนนขึ้นมาบ้างครับก็หวังนะครับว่าการหารือพูดคุยร่วมกันนะครับระหว่างรองนายกของจีนและก็รัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะครับจะช่วยทำให้ปัญหาความขัดแย้งรอยร้าวนะครับที่ฝังลึกในใจมาอย่างยาวนานของทั้งสองชาติค่อยๆดีขึ้นเพื่อนำความสงบนะครับกลับคืนมาสู่โลกของเราใบนี้ครับยังไงก็ฝากถึงทุกท่านด้วยนะครับหากรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในทุกช่องทางของเราครับทั้ง Facebook YouTube รวมถึง TikTok ของทางกรุงเทพธุรกิจนอกจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ